หนุ่มชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหอยทอดนายพร้อมนะนี่เอาส่วนนางรมก็มีนะร้านนี้บอกให้เลยขายดีมากเราวันนี้เรามาอยู่กันที่พิกัดนครปฐมนะครับหน้าองค์พระนะครับนี่เดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะครับนี่กระทะใหญ่มากบอกให้เลยว่ากระทะใหญ่มากไม่ผมเมื่อเช้ามันเสร็จตอน2โมงไงก็เลยไม่ได้ลงไปอันนี้ขายจานเท่าไหร่ครับ50บาทอันนี้ปกติพี่ขายที่องค์พระเลยเนาะนี่เป็นร้านหอยทอดองค์พระโอ้โหมีแบบทะเลด้วยนีเหมือนฝนจะมาเลยฮะเลยนะเลยไปข้างหลังนะนี่จานละ50บาทแล้วอย่างทะเลครับเท่าไหร่ครับเอาทะเล80หอยนางรมอ่ะครับโอ้ตอนนี้ลมแรงมากวันนี้เราไปอยู่กันที่นครปฐมนะหน้าองค์ปฐมเจดีย์นะครับอันนี้ทำอะไรตั้งแก้วต้มไข่ฮะต้มไข่ต้มไข่ หอยทอดนายพร้อมนะครับอยู่หน้าองค์พระนะอันนี้พี่ขายทุกวันเนาะครับผมแล้วเวลามีงานไปขายไหนอ่ะหน้าองค์พระอ๋อขายหน้าองค์พระตรงกำแพงเลยนะครับนะไม่ได้หยุดนะครับ
ดีนะมีเต็นท์บังลมนะเรามาวันดีซะเลยมาวันฝนจะตกเลิกดีพ่อค้าบอกเลิกดีมาวันฝนจะตกแดดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนนะครับทุกวันตกไหมที่นี่หายไปนานแล้วนะพอเรามาปุ๊บฝนตกปั๊บนี่ขนาดเพิ่งเปิดร้านใหม่นะยังทอดกันไม่หยุดเลยนี่ให้ดูจานมาเป็นร้อยๆนี่รับรองได้ว่าร้านนี้เด็ดแน่นอนเป็นอีกร้านที่น่าสนใจอยู่องค์พระนะครับเราจะกินถั่วงอกสุกถั่วงอกดิบสามารถแจ้งพี่เขาได้เลยนะครับนี่นาร้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่หอยทอดได้พร้อมนะครับเอาส่วนนางรมนะครับเริ่มต้นที่50บาทเดี๋ยวให้ดูเมนูนี่เริ่มต้นที่50บาทพิเศษ100นะครับนี่อันนี้สำหรับคนอยากกินถั่วงอกสุกใช่ไหมถั่วงอกสุกแล้วเอานี้ตักใส่เลยถ้าแบบดิบๆแล้วก็หยิบนู่นแบบสุกสดใสเพื่อความรวดเร็วโอเคครับแล้วใครมาองค์พระปฐมเจดีย์ก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านเป็นร้านหอยทอดนายผอมนะครับนะโอเคครับโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบุญชนชาแนลด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ